หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่านิสัยติดตัวหรือว่ากิจวัตรประจำวันที่ดีนั้นนะคะจะช่วยส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นตามไปด้วยและก็ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุดแต่การที่จะอยู่ดีๆแล้วลุกขึ้นมาออกกำลังกายทั้งที่ร้อยวันพันปีเอาแต่นอนอยู่บนโซฟาแล้วอยู่ๆลุกมากวาดบ้านถูบ้านทั้งที่ปกติไม่เคยทำเลยแม้แต่เก็บเตียงนอนก็ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากเนาะเจอความขี้เกียจเข้าไปก็จบกันแล้วค่ะภารกิจชีวิตนี้ใครที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะก็ขอแนะนำให้รู้จักหนังสือที่ชื่อว่า Atomic Habit หรือชื่อภาษาไทยคือชีวิตดีได้กว่าที่เป็นเขียนโดยเจมส์เคลียร์นะคะซึ่งประวัติของผู้ชายคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะเขาก็เคยบาดเจ็บถึงขนาดขั้นโคม่านะคะกระทบกับเส้นทางความฝันที่เขาอยากจะเป็นนักกีฬาแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถพลิกชีวิตตัวเองให้กลับมาประสบความสำเร็จรุ่งโรจน์ได้ไม่ใช่แค่การได้เป็นนักกีฬาเท่านั้นนะคะแต่เขายังกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนิสัยซึ่งต่อยอดมาเป็นช่องทางการทำเงินให้เขาอีกมากมายซึ่งเขาก็จะมาแชร์เคล็ดลับและก็ประสบการณ์ในหนังสือเล่มนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือพลังที่น่าเชื่อของการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆค่ะคือการที่คนเราจะทำอะไรสำเร็จได้หลายคนมักจะเชื่อว่ามันจะต้องทำอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่แค่ดิดนิ้วปุ๊บคลิกโลกทั้งใบเปลี่ยนทุกอย่างในชั่วข้ามคืนแต่จริงๆแล้วนั้นนะคะทุกความสำเร็จล้วนมาจากการพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งในระยะสั้นนะคะก็อาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์ในทันตาแต่ในระยะยาวสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราพัฒนาขึ้น 1% ในทุกๆวันปีนึงค่ะเราก็จะสามารถพัฒนามากถึง37เท่าและขณะเดียวกันถ้าเราแย่ลง 1% ทุกๆวันปีนึงผลลัพธ์แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะตัวอย่างจากในหนังสือก็คือทีมนักกีฬาแข่งที่เขาแข่งปั่นจักรยานจากอังกฤษนะคะที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้แชมป์เลยจนกระทั่งได้โค้ชคนใหม่ในปี2003ที่เข้ามาเปลี่ยนนู่นบ้างเปลี่ยนนี่นิดปรับนี่หน่อยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพียงแค่ 1% เท่านั้นค่ะอย่างเช่นการเปลี่ยนเบาะจักรยานให้สามารถนั่งสบายมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนชุดที่ใส่ให้ควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้นเปลี่ยนแม้กระทั่งหมอนแล้วก็เครื่องนอนให้กับนักปั่นให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะแล้วสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนะก็คือว่า5ปีต่อมานักปั่นจากอังกฤษก็เริ่มทยอยได้แชมป์จากการแข่งขันต่างๆซึ่งก่อนที่โค้ชคนนี้จะมานั้นดูไม่มีทีท่าว่าจะรอดเลยจุดสำคัญก็คือว่าการค่อยๆปรับกิจวัตรปรับนิสัยของเราทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากจะลดน้ำหนักก็เริ่มจากการออกกำลังกายทุกวันกินอาหารที่เป็นประโยชน์ถ้าอยากจะมีเงินเยอะๆก็เริ่มจากการเก็บออมใช้น้อยกว่าที่หาได้ถ้าเกิดว่าอยากที่จะมีความรู้ใหม่ๆก็เริ่มด้วยการอ่านหนังสือทุกวันนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในระยะสั้นมันอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรนะคะและก็อาจจะทำให้เราท้อได้ด้วยเพราะว่าผลลัพธ์นั้นมันช้ามากค่ะตรงนี้แหละค่ะเราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าความสำเร็จในระยะยาวนั้นมันจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะนะคะแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะงอกงามออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนช่วงแรกๆถึงช่วงกลางๆเนี่ยเราก็อาจจะท้อหน่อยเพราะว่ามันไม่สำเร็จไวอย่างที่เราคิดไว้นั่นเองแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งค่ะถึงจุดหนึ่งเราบ่มเพาะการกระทำนั้นมากพอผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้เช่นเดียวกันกับความล้มเหลวในชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าเรายังคงมีนิสัยไม่ดีมีกิจวัตรที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตทำเพียงแค่วันสองวันอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราทำซ้ำต่อกันเรื่อยๆก็อาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมชีวิตก็ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการสร้างความสำเร็จผ่านการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆก็คือการโฟกัสที่ระบบคือการโฟกัสที่ระบบไม่ใช่เป้าหมายนะคะหลายคนอาจจะขาในใจจริงไหมเพราะว่าเรามักจะคุ้นเคยหรือว่าคุ้นชินกับการตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงแต่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมาย
ไม่ใช่สิ่งที่เราควรยึดถือเป็นหลักและเราก็ควรที่จะยึดที่ตัวระบบหรือว่าขั้นตอนมากกว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าจะคนชนะหรือว่าคนแพ้นะคะแต่ก็มีเป้าหมายเหมือนกันทั้งนั้นนักกีฬาที่มาแข่งก็ล้วนอยากที่จะเป็นแชมป์กันทั้งนั้นแต่ยังไงก็ตามมันจะต้องมีคนแพ้ฉะนั้นแล้วค่ะการตั้งเป้าหมายมันไม่ได้ทำให้เราสำเร็จเสมอไปการตั้งเป้าหมายนั้นมันทำให้เราสำเร็จแค่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวการตั้งเป้าหมายทำให้เราสำเร็จแค่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวเพราะว่าเมื่อเราได้ตามเป้าหมายแล้วเราก็อาจจะขี้เกียจทำต่ออย่างเช่นพอเราสอบได้คะแนนดีๆแล้วก็คืนความรู้ครูบาอาจารย์ไปหมดเลยพ่อเก็บกวาดห้องสะอาดเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ทำรกอีกวนเป็นลูปแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาการตั้งเป้าหมายมันเป็นการจำกัดความสุขของเราเพราะว่าเราจะมัวแต่คิดว่าเราจะมีความสุขต่อเมื่อทำเป้าหมายนั้นสำเร็จซึ่งความจริงแล้วนะคะเป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสุขของเราแบบ 100% เลยแล้วจะดีกว่าไหมคะที่ระหว่างทางเราก็มีความสุขไปด้วยการตั้งเป้าหมายนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ความสำเร็จระยะยาวนะคะเพราะว่าเมื่อได้ตามเป้าแล้วเราอาจจะขี้เกียจที่จะพัฒนาตัวเองต่อก็ได้การตั้งเป้าหมายนั้นเนี่ยเราควรที่จะมีเพื่อเป็นการเซตดิเรกชันหรือว่าทิศทางที่ควรจะไปแต่สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสจริงๆก็คือระบบหรือว่าขั้นตอนที่เราจะลงมือปฏิบัติต่างหากนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะคือนิสัยติดตัวจะสร้างตัวตนของเราได้ยังไงและก็ในทางกลับกันด้วยเราอาจจะสงสัยไหมคะว่าทำไมบางนิสัยเนี่ยถึงทำได้ยากซะเหลือเกินหรือว่าบางนิสัยก็ยากเหลือเกินที่จะละทิ้งที่มันท้าทายก็มีอยู่2เหตุผลด้วยกันเหตุผลข้อที่1ก็คือเราเปลี่ยนผิดจุดค่ะและก็เหตุผลข้อที่2ก็คือเราเปลี่ยนผิดวิธีในบทนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อแรกกันก่อนนะคะก็ต้องเกริ่นหน่อยว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นก็มีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันขั้นที่1คือการเปลี่ยนผลลัพธ์อย่างเช่นการลดน้ำหนักการเขียนหนังสือหรือว่าการชนะกีฬาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งเหล่านี้นะคะต่อมาขั้นที่2คือการเปลี่ยนขั้นตอนอย่างเช่นทำอะไรใหม่ๆการจัดระเบียบโต๊ะทำงานการนั่งสมาธิการสวดมนต์การออกกำลังกายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิสัยติดตัวเราจะเป็นสิ่งเหล่านี้ค่ะต่อมาขั้นที่3นะคะคือการเปลี่ยนตัวตนของเราอย่างเช่นมุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้ภาพลักษณ์ของเราการตัดสินตัวเองและก็การตัดสินคนอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะสิ่งที่เราเชื่อมั่นนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยแล้วการจะสร้างหรือว่าการจะเปลี่ยนนิสัยที่เคยชินนั้นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงสำคัญมากเลยนะคะหลายคนมักจะโฟกัสว่าเราต้องการอะไรซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราเปลี่ยนนิสัยเพียงเพื่อได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแต่จริงๆแล้วค่ะทางที่ควรจะไปก็คือการเริ่มจากการโฟกัสก่อนว่าเราต้องการที่จะเป็นคนแบบไหนกันแน่เราต้องการที่จะเป็นคนแบบไหนกันแน่ซึ่งจะทำให้เราเปลี่ยนนิสัยเพื่อตอบรับตัวตนนั้นๆด้วยตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะว่าเราต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แล้วอยู่มาวันนึงเพื่อนถามว่าดูดไหมเราอาจจะตอบว่าไม่อ่ะกำลังเลิกอยู่หรืออาจจะตอบว่าไม่อ่ะพอดีไม่สูบแหละสองประโยคนี้มันส่งผลแตกต่างกันมากเลยนะคะแบบแรกนี่คือตัวเราเองยังยอมรับแหละว่ายังสูบอยู่ยังเป็นนักสูบอยู่ตัวตนยังคงเหมือนเดิมแต่อยากเปลี่ยนนิสัยส่วนในประโยคที่สองนั้นก็คือเราต้องการที่จะโอบกอดตัวตนใหม่เราเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วเราได้ละทิ้งซึ่งตัวตนเก่าเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้แหละค่ะถือว่าเป็นกุญแจสำคัญมากเลยเพราะว่าหลายคนฝืนเปลี่ยนนิสัยทั้งที่ความคิดยังเหมือนเดิมอย่างเช่นฝืนออกกำลังกายฝืนกินอาหารคลีนเพียงเพราะว่าอยากผอมไม่ได้ทำเพียงเพราะว่าอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีหรือว่าทำเพราะว่ามีความสุขในตัวของตัวเองซึ่งนิสัยที่ขัดแย้งกับตัวตนมักจะอยู่ได้ไม่นานนะคะแล้วเมื่อมันเป็นตัวตนของเราค่ะเราก็จะยิ่งอินมากยิ่งขึ้นเราจะยิ่งอินแล้วก็
เมื่อเราอินกับสิ่งใดเราก็จะภูมิใจกับมันมากเท่านั้นค่ะแล้วเราก็จะยิ่งทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อที่จะรักษามันเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราภูมิใจกับร่างกายของเราเราก็จะออกกำลังกายอย่างแฮปปี้ถ้าเราภูมิใจกับผ้าที่เราถักทอเราก็จะทุ่มเทเวลากับการถักผ้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองเขาถึงบอกกันว่าการเปลี่ยนนิสัยที่แท้จริงคือการเปลี่ยนตัวตนของตัวเองเป้าหมายไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือแต่คือการเป็นนักอ่านเป้าหมายไม่ใช่แค่การวิ่งมาราธอนแต่คือการเป็นนักวิ่งเป้าหมายไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิธีการเล่นเครื่องดนตรีแต่คือการเป็นนักดนตรีในขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่เราเชื่อที่มันเกี่ยวกับสิ่งแย่ๆค่ะเกี่ยวกับตัวเองก็มักจะแก้ไขได้ยากด้วยเช่นกันอย่างเช่นถ้าเราย้ำบ่อยๆว่าตัวฉันเองเนี่ยตัวเราเองเป็นคนที่ไม่เก่งเราก็มีแนวโน้มว่าจะเชื่อแบบนั้นและสิ่งที่เราทำมันก็จะสะท้อนออกมาว่าเราเนี่ยมันห่วยจริงๆอ่ะแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงตัวตนของเรานั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อยๆถูกสร้างจากพฤติกรรมหรือว่านิสัยเล็กๆน้อยๆของเรานี่แหละค่ะยิ่งทำอะไรบ่อยๆเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะเปรียบเสมือนหลักฐานว่าเราคือคนแบบนั้นอย่างเช่นเราเก็บที่นอนทุกวันมันก็สะท้อนว่าเราเป็นคนที่มีระเบียบเราออกกำลังกายทุกวันมันก็สะท้อนว่าเราเป็นคนที่กระฉับกระเฉงค่ะจะว่ามันเป็นลูปก็ได้นะคะวนลูปแบบนี้เพราะทั้งตัวตนและนิสัยมันก็ส่งผลต่อกันและกันเราคงจะไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอะไรเกิดก่อนจริงไหมคะอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ทำข้ามคืนแล้วได้ผลลัพธ์เลยดังนั้นค่ะทุกๆการกระทำมีค่าเสมอแม้เพียงแค่ 1% ก็ช่วยสมทบให้เรากลายเป็นตัวตนที่อยากเป็นได้วิธีง่ายๆค่ะวิธีง่ายๆ2ขั้นตอนที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนตัวตนก็คือข้อที่1คือการรู้ว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนแบบไหนและข้อที่2ก็คือการพิสูจน์ด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆค่ะและสุดท้ายแล้วนะคะความสำคัญของนิสัยติดตัวมันคือการสามารถช่วยให้เรากลายเป็นคนใหม่กลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นคนที่เราอยากจะเป็นนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะคือวิธีในการสร้างนิสัยติดตัวที่ดีขึ้นภายใน4ขั้นตอนก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนที่4ต้องขอสรุปก่อนนะคะว่านิสัยติดตัวนั้นเป็นพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆบ่อยมากพอจนมันกลายเป็นสิ่งอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้สมองคิดก็ทำแล้วจุดประสงค์ของการที่มีนิสัยติดตัวก็คือการที่เราจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานและก็ความพยายามมากมายนะคะเพราะว่าสมองของเราจะสามารถจดจ่อได้ทีละอย่างถ้าทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการในการไตร่ตรองของสมองชีวิตเราคงไม่สามารถโลดเล่นฉวัดเฉวียนได้ตามใจอยากดังนั้นค่ะการที่เรามีนิสัยติดตัวมันก็ช่วยเบาแรงสมองได้มากก็ให้สมองเรานะคะไปทำอย่างอื่นที่สำคัญและก็แปลกใหม่จะดีกว่าซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้โหการมีรูทีนเนี่ยจะต้องน่าเบื่อแน่นอนไม่มีอิสระน่าเบื่อแน่ตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะถ้าเราไม่มีนิสัยติดตัวนะคะเราก็จะต้องมานั่งคิดทุกการกระทำของเราเลยว่าเราเนี่ยจะออกกำลังกายดีไหมจะตอบเมลดีไหมจะทำอาหารดีไหมซึ่งกินแรงสมองมากเลยนะแล้วก็กินเวลาที่เราจะเอาไปทำอย่างอื่นแล้วจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเราจะสามารถตั้งบางอย่างให้เป็นรูทีนไปได้เลยให้เราเนี่ยไม่ต้องไปใช้พลังกับมันมากนักแล้วเวลาที่เหลือเราก็เอาไปทำอย่างอื่นที่มันน่าตื่นเต้นที่แบบรู้สึกแปลกหูแปลกตาแปลกใหม่มากกว่าต่อมาข้อที่4ค่ะคือรู้ทันตัวกระตุ้นนิสัยเคยชินความพิเศษอย่างหนึ่งของร่างกายมนุษย์นะคะก็คือเมื่อเราทำอะไรจนติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทำสิ่งนั้นได้โดยแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไม่ได้สังเกตแม้กระทั่งว่าอะไรคือตัวกระตุ้นไม่ได้สังเกตเลยว่าอะไรคือตัวกระตุ้นการกระทำของเราอย่างเช่นการเห็นคุกกี้วางอยู่บนโต๊ะก็มักจะกระตุ้นความอยากกินโดยที่เราไม่รู้ตัวและเราก็กินคุกกี้ไปอย่างไม่รู้ตัวนั่นเองถ้าหากว่าเป็นนิสัยที่ดีนะคะการทำอะไรโดยไม่พึ่งพาแรงสมองมันก็ดีถ้าหากว่าเป็นนิสัยที่ดีการทำอะไรโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแรงสมองมันก็ถือว่าดีแต่ถ้าหากว่าเป็นนิสัยที่แย่ที่ในระยะยาวอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเราการทำอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวนั้นอันตรายมากๆนะคะดังนั้นถ้าเราอยากที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต้องรู้เท่าทันตัวเองก่อนว่าตัวเองนั้นมีนิสัยในการเคยชินอะไรบ้างก็มาทำเช็คลิสต์นิสัยกันนะคะเช็คลิสต์นิสัยก็คือคะแนนของนิสัยค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้สำรวจพฤติกรรมที่เคยชินของเราอย่างละเอียดนะคะว่าแต่ละพฤติกรรมนั้นส่งผลดีส่งผลแย่หรือว่าเฉยๆกับตัวเราเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการลิสต์นิสัยติดตัวอย่างเช่นการตื่นการปิดนาฬิกาปลุกการเช็คมือถือการไปเข้าห้องน้ำชั่งน้ำหนักอาบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่บลาบลานะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายว่าแต่ละพฤติกรรมนั้นส่งผลดีก็ให้ใส่เครื่องหมายบวกส่งผลลบส่งผลด้านร้ายนะคะก็ให้ใส่เครื่องหมายลบหรือว่าเฉยๆก็อาจจะเป็นเท่ากับก็ได้อย่างเช่นตื่นเวลาที่เราตื่นใช่ไหมแล้วก็รู้สึกเฉยๆอ่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับปิดนาฬิกาปลุกโอเคเราตรงเวลาไม่แบบเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะปิดนาฬิกาปลุกโอเคก็เท่ากับเช็คมือถืออันนี้คือส่งผลร้ายนะคะไปห้องน้ำโอเคเท่ากับชั่งน้ำหนักโอเคก็ส่งผลดีทำให้เรารู้สึกไม่อยากกินอะไรจุกจิกมากเกินไปก็ประมาณนี้นะนี่คือตัวอย่างซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีพฤติกรรมไหนที่ดีหรือว่าแย่ในตัวของมันเองอย่างคนที่อยากลดน้ำหนักก็แน่นอนว่าการชั่งน้ำหนักเป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับคนที่อยากจะมองข้ามตัวเลขได้สักทีเนี่ยการชั่งน้ำหนักอาจจะไม่ดีก็ได้ก็จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมนั้นดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของตัวตนที่เราอยากจะเป็นนั่นเองดังนั้นนะคะลองถามตัวเองดูว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยพฤติกรรมแต่ละอย่างจะช่วยให้เราเป็นตัวตนที่เราอยากเป็นไหมอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะอีกกลยุทธ์หนึ่งคือการพูดออกมาเลยว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่อย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายว่าอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีแล้วถ้าเราเผลอไปหยิบคุกกี้มากินเราก็จะต้องตั้งสติและก็พูดกับตัวเองว่าฉันกำลังจะกินคุกกี้นะเอแต่มันไม่มีประโยชน์นี่ไม่จำเป็นที่จะต้องกินก็ได้กินแล้วมันเสียสุขภาพเมื่อเราพูดแบบนี้ออกมาดังๆนะคะเหตุผลมันก็จะหนักแน่นมากยิ่งขึ้นเราก็จะมีแนวโน้มที่จะเลิกพฤติกรรมนี้ได้เพราะมันขัดกับตัวตนของเราที่เราอยากจะเป็นในระยะยาวนั่นเองต่อมาข้อที่5ค่ะวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างนิสัยใหม่นะคะในปี2001นะคะก็มีนักวิจัยได้ลองทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งโดยได้รวบรวมคนจำนวน248คนเข้ามาสร้างนิสัยการออกกำลังกายเป็นประจำนะคะเขาก็ได้แบ่งคนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มควบคุมกลุ่มนี้แค่ถูกขอให้ติดตามดูว่าตัวเองนั้นออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มที่ถูกสร้างแรงบันดาลใจผ่านพรีเซนเทชันที่สวยหรูว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันดียังไงและผ่านการอ่านข้อมูลทางสุขภาพต่างๆว่าการออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพดีขึ้นยังไงบ้างส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจเหมือนกลุ่มที่2เลยแต่พวกเขาถูกขอให้เขียนแผนแบบละเอียดว่าจะออกกำลังกายเมื่อไหร่โดยเขียนประโยคที่ว่าในช่วงเวลาสัปดาห์หน้าฉันจะออกกำลังกายอย่างน้อย20นาทีวันที่เท่าไหร่เวลาไหนออกกำลังกายที่ไหนประมาณนี้นะคะแล้วผลลัพธ์ก็คือในกลุ่มแรกและกลุ่มที่2มีเพียง 35-38% เท่านั้นที่ออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งดูเหมือนว่าสไลด์สร้างแรงบันดาลใจจะไม่มีผลอะไรเลยแต่สำหรับกลุ่มที่3นั้นยอดคนออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งอยู่ที่ 91% ซึ่งสูงกว่า2กลุ่มแรกอย่างมีนัยยะแล้วหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้คนกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างนิสัยการรักการออกกำลังกายก็คือการตั้งใจที่จะทำค่ะก็คือประโยคข้างต้นนะคะที่พูดไปให้กรอกสิ่งที่เป็นแผนค่ะเป็นแบบแผนที่บ่งบอกว่าจะทำอะไรจะทำเวลาไหนจะทำที่ไหนจะทำเมื่อไหร่ค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันจะนั่งสมาธิเป็นเวลา1นาทีตอน 7:00 น.ในห้องครัวฉันจะเรียนภาษาสเปนเป็นเวลา20นาทีตอน 6:00 น.ในห้องนอนฉันจะออกกำลังกายเป็นเวลา1ชั่วโมงตอน 5:00 น.ที่ยิมแถวบ้านฉันจะชงชาให้กับแฟนตอน 8:00 น.ในห้องครัวแบบนี้ค่ะการมีแผนที่ชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยเราเห็นว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเมื่อเราทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายมันก็จะสามารถกลายเป็นนิสัยติดตัวเราได้เพราะว่าเราผูกมันเนี่ยเข้ากับสถานที่และก็เวลาที่เจาะจงเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ร่างกายของเราก็จะเริ่มอยู่ไม่สุขถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เราคุ้นเคยนั่นเองและนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบของการเปลี่ยนนิสัยนะคะโดยแทนที่จะยึดเวลาและก็สถานที่อย่างแบบแรกที่พูดไป
วิธีนี้คือเป็นการเปลี่ยนไปตามนิสัยปกติที่เราทำอยู่นะคะอย่างเช่นหลังจากที่ฉันรินกาแฟในตอนเช้าแล้วฉันก็จะนั่งสมาธิเป็นเวลา1นาทีเบื้องหลังแนวคิดนี้นะคะก็คือว่าพฤติกรรมแต่ละอย่างของเรานั้นไม่ได้มีอะไรยืนโดดเดี่ยวค่ะพวกมันล้วนเชื่อมโยงเข้าหากันดังนั้นนะคะหากเราอยากที่จะมีนิสัยใหม่เราสามารถใช้วิธีในการแทรกนิสัยนั้นเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราได้ให้มันค่อยๆเชื่อมโยงกันให้พฤติกรรมอื่นเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องทำพฤติกรรมต่อไปแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีจุดที่ต้องระวังนะคะก็คือจะต้องเลือกพฤติกรรมที่เราจะสอดแทรกนิสัยใหม่เข้าไปให้ถูกด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะนั่งสมาธินะคะแต่ช่วงเช้าเนี่ยรู้สึกจะวุ่นวายมากเลยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นช่วงเย็นแทนก็ได้และข้อ6นะคะสิ่งสำคัญคือสภาพแวดล้อมรอบตัวเราค่ะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนเลือกเองนะว่าเราจะทำอะไรจะซื้ออะไรจะกินอะไรแต่แท้ที่จริงแล้วเรากำลังถูกชักใยด้วยสภาพแวดล้อมต่างหากนะสภาพแวดล้อมรอบตัวของเรามีผลอย่างมากเลยต่อการทำอะไรสักอย่างของเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าออฟฟิศของเรามีแต่ขนมมีแต่อะไรที่แบบโอ้มีขนมเยอะแยะมากเลยเราก็จะหยิบขนมเหล่านั้นแหละค่ะมากินโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ไตร่ตรองอะไรแต่ถ้าหากออฟฟิศมีน้ำผลไม้มีน้ำเปล่ามีขนมที่เฮลตี้ก็มีแนวโน้มที่เราจะกินแบบสุขภาพมากกินอะไรที่แบบดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ได้รู้ตัวเช่นกันนะคะนี่แหละค่ะตัวกระตุ้นที่มีพลังมากที่สุดคือสิ่งที่เราเห็นยิ่งเห็นได้ง่ายเท่าไหร่ก็ยิ่งกระตุ้นให้เราทำอะไรสักอย่างได้ง่ายเท่านั้นอย่างทีวีนะคะที่อยู่ในห้องก็มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เราเปิดดูมากกว่าหนังสือที่วางอยู่บนตู้ดังนั้นค่ะหากเราอยากที่จะทำอะไรสักอย่างการนำสิ่งนั้นมาให้มันอยู่ในระดับสายตาก็จะช่วยได้เป็นอย่างมากแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากทำอะไรแล้วก็ให้เอาตัวนั้นน่ะไปอยู่ห่างสายตาให้มากที่สุดก็น่าจะดีแล้วเมื่อเวลาผ่านไปตัวกระตุ้นของเราจะไม่ใช่แค่สิ่งของแต่จะควบรวมถึงภาพรวมทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในห้องนั้นๆหรือว่าสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นถ้าว่าเราไปปาร์ตี้สิ่งที่จะกระตุ้นให้เราดื่มเกินควรก็จะเป็นภาพเพื่อนๆที่สนุกสนานเฮฮาเคาน์เตอร์ค็อกเทลการได้ยินเสียงเพลงอะไรอีกเยอะแยะมากมายค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้กระตุ้นให้เราดื่มทั้งที่ปกติเราไม่ใช่คนดื่มเยอะอะไรเลยปรากฏการณ์นี้นะคะคือการที่เรานั้นสร้างความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งความสัมพันธ์นี้แหละค่ะก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคลเวลาที่เราเข้ายิมเนี่ยเราก็จะนึกถึงเวลาที่ได้ยกดัมเบลขึ้นมาแต่บางคนอาจจะนึกถึงการไปวิ่งบนลู่วิ่งเวลาที่เราเข้าครัวเราก็จะเชื่อมโยงกับการถือตะหลิวผัดอาหารในกระทะแต่อีกคนอาจจะเชื่อมโยงกับการล้างจานหรือเวลาที่เรานั่งบนโซฟาในห้องนั่งเล่นเราอาจจะเชื่อมโยงมันกับการอ่านหนังสือในขณะที่อีกคนหนึ่งเชื่อมโยงกับการดูทีวีข่าวดีก็คือว่าเราสามารถเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมหนึ่งเข้ากับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งของเราได้และมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยอย่างเช่นถ้าเราอยู่บ้านนะคะเราก็อาจจะแบ่งพื้นที่ว่างเพื่อที่จะทำเป็นห้องทำงานห้องนี้ไว้ออกกำลังกายห้องนี้ไว้กินข้าวซึ่งก็เป็นการแยกพื้นที่แบบนี้ค่ะทำให้เป็นสัดส่วนมันจะช่วยทำให้เรามีนิสัยติดตัวที่แบบเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเราเชื่อมโยงพฤติกรรมของเราเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆไม่เอามาปะปนกันให้งงอย่างเช่นถ้าเราจะทำงานก็แค่ใช้เวลาอยู่ในห้องทำงานถ้าได้ออกจากห้องทำงานแล้วก็จะเข้าสู่โหมดสบายๆชิลๆนะคะแล้วก็อย่างหลายคนที่ work from home เนี่ยที่ไม่สามารถบาลานซ์การทำงานกับการพักผ่อนได้ส่วนนึงก็เพราะว่าพวกเขาใช้พื้นที่ปะปนกันเดี๋ยวก็ทำงานในห้องบ้างนอนบ้างห้องเป็นห้องนั่งเล่นบ้างเป็นห้องครัวบ้างมันก็เลยทำให้ไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนทุกที่ก็สามารถทำงานได้หมดเลยและมันก็จะรบกวนเวลาส่วนตัวเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะเผลอหยิบงานขึ้นมาทำก็ได้นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้าก็ฉันอยู่คอนโดเนี่ยพื้นที่ก็มีแค่นี้มีแค่กระจึงนึงจะให้แบ่งพื้นที่ยังไงอันนี้ก็พอเข้าใจได้ค่ะก็อาจจะแบ่งเท่าที่พอทำได้อย่างเช่นมุมโต๊ะนะคะก็เอาไว้กินข้าวมุมโซฟาก็เอาไว้ดูทีวีมุมโต๊ะทำงานก็เอาไว้ทำงานอย่างเดียวสิ่งที่น่าสนใจก็คือ
สภาพแวดล้อมดังกล่าวนั้นสามารถหมายถึงอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะคะเพราะว่าสมาร์ทโฟนนี่แหละใช้ทำทุกอย่างหมดเลยไม่ว่าจะทำงานจะคุยกับเพื่อนจะเล่นเกมหลายคนก็เลยประสบปัญหาว่าไม่สามารถควบคุมการใช้สมาร์ทโฟนได้ดังใจสมมติว่าอยากจะทำงานผ่านสมาร์ทโฟนใช่ไหมแต่เป๊ะๆอาจจะเปิดโซเชียลมีเดียก็ได้นะผู้เขียนเขาเลยบอกว่าเขารู้จักคนที่แยกอุปกรณ์อย่างชัดเจนก็คือใช้คอมพิวเตอร์ใช้แล็ปท็อปสำหรับการเขียนใช้แท็บเล็ตสำหรับการอ่านและก็ใช้มือถือสำหรับการเข้าโซเชียลมีเดียสำหรับการคุยแชทเท่านั้นใดๆก็คือหัวใจหลักของการควบคุมพฤติกรรมของเราให้มั่นคงให้เสมอต้นเสมอปลายเสมอไปก็คือการทำสภาพแวดล้อมให้เสมอต้นเสมอปลายด้วยอย่านำพฤติกรรมแต่ละอันมาปนกันในสภาพแวดล้อมเดียวกันให้เชื่อมโยง1พฤติกรรมกับ1สภาพแวดล้อมไปเลยจะง่ายที่สุดนะคะต่อมาข้อที่7ความลับของการควบคุมตัวเองค่ะมีงานวิจัยชิ้นนึงได้ทำการติดตามทหารอเมริกันที่ไปรบในสงครามเวียดนามนักวิจัยเจอว่าจำนวนทหารอเมริกันที่ติดเฮโรอีนนั้นสูงอย่างมีนัยยะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะคะเมื่อพวกเขากลับมาที่บ้านกว่า 90% ก็สามารถเลิกเฮโรอีนได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนการค้นพบชิ้นนี้ผลออกมาตรงกันข้ามกับความเชื่อในสมัยนั้นนะคะที่ว่าถ้าติดเฮโรอีนแล้วก็คงจะติดไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนแต่งานวิจัยชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมนิสัยติดตัวก็เปลี่ยนตามไปอย่างง่ายดายผลลัพธ์จากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็ยังตบหน้าพวกคนที่ชอบว่าคนอื่นว่าเพราะเธอควบคุมตัวเองไม่ได้นะสิถึงยังเสพติดนิสัยที่มันไม่ดีอยู่เพราะอันที่จริงนะคะคือการควบคุมตัวเองนั้นมันไม่ได้เป็นคีย์หลักของการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่อยู่ที่การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต่างหากค่ะซึ่งในระยะสั้นนั้นเราอาจจะสามารถควบคุมตัวเองได้แต่ในระยะยาวค่ะยังไงสภาพแวดล้อมก็ชนะอยู่ดีถ้าหากว่าเราอยู่ในแก๊งเพื่อนที่กินแหลกในระยะยาวก็ยังไงเราก็ต้องคล้อยตามเพื่อนอยู่ดีดังนั้นแทนที่จะพยายามฝืนตัวเองพยายามควบคุมตัวเองจงเอาพลังงานไปจัดแจงสภาพแวดล้อมรอบตัวจะดีกว่านะคะหากเราไม่อยากที่จะมีพฤติกรรมอะไรก็พยายามหาทางกำจัดตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนั้นเนี่ยค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากจะทำงานให้เสร็จก็เอาโทรศัพท์ไปวางไว้ข้างนอกก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะควบคุมอาหารเนี่ยก็อาจจะเอาขนมไปเก็บไปแอบเอาไว้บนตู้ให้มันมิดตามิดสายตารับสายตาของเราไปเลยก็ได้นะคะต่อมาข้อที่8ค่ะคือการทำยังไงให้เรารู้สึกอยากทำพฤติกรรมนั้นๆแบบไม่อยากต่อต้านในโลกเราทุกวันนี้ค่ะเราถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งยั่วยุต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารขยะที่แบบโอ้อร่อยมากมายโฆษณาชวนเชื่อโปรดักชันพันล้านปีฟีดโซเชียลมีเดียที่แบบโลกสวยเกินจริงสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่บรรพบุรุษของเราไม่เคยต้องพบเจอและร่างกายของเราก็ปรับตัวไม่ทันกับความน่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้ค่ะและผลลัพธ์ก็คือสิ่งบันเทิงเริงใจเหล่านี้นะคะมันก็ยิ่งกระตุ้นความกระหายอยากของเราอย่างอาหารที่ผ่านการแปรรูปนับครั้งไม่ถ้วนนะอาหารที่ผ่านการแปรรูปนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อสนองต่อมรับรสของเราให้เรารู้สึกชอบใจแล้วก็รู้สึกอยากที่จะลิ้มรสอีกเรื่อยๆอ่ะอย่างสิ่งบันเทิงเริงใจที่เป็นเวอร์ชันเอ็กซ์ตรีมของธรรมชาตินี้นะคะเรียกว่าซูเปอร์นอร์มอลเนาะซึ่งก็จะมีส่วนในการสร้างนิสัยของเราเป็นอย่างมากเราอาจจะติดนิสัยในการเล่นวิดีโอเกมเพราะว่าเราเสพติดความสนุกของมันที่เหนือขั้นยิ่งกว่าบอร์ดเกมก็ได้เราอาจจะติดนิสัยของการกินอาหารขยะเพราะว่ามันอร่อยเหนือขั้นกว่าผักผลไม้ตามธรรมชาติก็ได้และหนึ่งในสารเคมีร่างกายที่ส่งผลกับพฤติกรรมต่างๆของเราก็คือโดพามีนนะคะสารนี้จะถูกหลั่งออกมาเมื่อเราเกิดความพึงพอใจที่จะกระตุ้นให้เราทำพฤติกรรมต่างๆจุดสำคัญก็คือมันไม่ได้หลั่งแค่ตอนที่เราทำสิ่งนั้นแต่มันหลั่งตอนที่เราคิดถึงสิ่งนั้นๆด้วยยิ่งรางวัลในการทำสิ่งนั้นๆน่าดึงดูดเท่าไหร่โดพามีนก็จะหลั่งออกมามากเท่านั้นนั่นเองค่ะส่งผลให้เราเทคแอคชั่นเพื่อที่จะได้รางวัล นั้นมาซึ่งอันที่จริงแล้วนะคะสมองเนี่ยมีพื้นที่สำหรับหลั่งความสุขเมื่อเราต้องการใหญ่กว่ากรณีที่เราได้รับมันแล้วสมองมีพื้นที่สำหรับการหลั่งความสุขเมื่อเราต้องการใหญ่กว่ากรณีที่เราได้รับมันแล้วซะอีกนั่นคงเป็นเพราะว่าธรรมชาติต้องการคือแบบที่จะไปกระตุ้นส่วนที่เหมือนกับว่าให้เราทำอะไรสักอย่างเพื่อความอยู่รอดในชีวิตจริงนะ
เราอาจจะมีความสุขกับการนั่งคิดว่าจะกินอะไรดีมากกว่าตอนที่เราอยากจะกินด้วยซ้ำเรามีความสุขกับการที่เราอยากจะได้รถในฝันคันหนึ่งคิดแล้วคิดอีกโอ้ถ้าฉันจะได้มาฉันจะต้องเก็บเงินขนาดไหนกว่าจะได้มาแล้วพอได้มาจริงๆก็เฉยๆอ่ะแบบนี้ค่ะดังนั้นค่ะหากเราอยากจะมีนิสัยติดตัวแบบไหนจุดสำคัญที่เราต้องทำก็คือการทำให้มันน่าดึงดูดทำให้สมองของเราหลั่งสารโดพามีนออกมาเมื่อนึกถึงรางวัลที่จะได้รับซึ่งมันก็จะส่งผลให้เราทำพฤติกรรมนั้นๆเองนั่นเองและต่อมาคือกลยุทธ์ในการผูกพฤติกรรม2อย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดนิสัยต่างๆที่มันน่าทำมากยิ่งขึ้นก็คือพฤติกรรมที่เราต้องทำกับพฤติกรรมที่เราอยากทำนะคะต้องผูกกันด้วยความหวังที่ว่าเมื่อทำไปสักพักนึงแล้วเราจะเชื่อมโยง2อย่างนี้เข้าด้วยกันและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะเสพติดพฤติกรรมที่ตอนแรกเราคาดหวังว่าต้องทำตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะผูกพฤติกรรมของการออกกำลังกายว่าต้องทำเนาะเข้ากับการถ่ายโซเชียลการถ่ายโซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากทำเราอาจจะวางไว้ว่าเราจะถ่ายโซเชียลก็ต่อเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จทีนี้ค่ะพอทำไปเรื่อยๆเราอาจจะเริ่มโหยหาการออกกำลังกายละเพราะว่านั่นหมายความว่าเราจะได้ถ่ายโซเชียลนั่นเองกลยุทธ์นี้ล่ะค่ะสามารถนำไปควบรวมกับที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ได้นะคะอย่างเช่นเราสามารถเอาสิ่งที่เราต้องทำและก็อยากทำไปผูกต่อกับพฤติกรรมที่เราต้องทำเป็นปกติอยู่แล้วอย่างเช่นข้อที่1 นะคะหลังจากที่ทำงานเสร็จในทุกๆเย็นเนี่ยอันนี้คือพฤติกรรมปัจจุบันหลังจากที่ทำงานเสร็จในทุกเย็นฉันจะต้องไปออกกำลังกายยิมการไปออกกำลังกายคือสิ่งที่จะต้องทำต่อมาข้อที่2คือหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วฉันจะถ่ายโซเชียลเข้าใจเนาะต่อมาข้อที่9คนรอบข้างก็สำคัญกับการเปลี่ยนนิสัยของเรามากนะคะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเราต้องการที่จะคือเราต้องการที่จะได้รับการยอมรับใช่ไหมด้วยเหตุนี้แหละค่ะนิสัยหลายๆอย่างของเราก็มาจากการที่เราไปเรียนแบบชาวบ้านโดยไม่รู้ตัวนี่แหละค่ะหลักๆแล้วเราจะเรียนแบบนิสัยของคน3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคนใกล้ตัวอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนคนรักคนในสังคมเดียวกันเพราะว่าฉะนั้นนะคะหากว่าเราอยากจะมีพฤติกรรมแบบไหนก็ให้พาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของคนหรือว่าสังคมที่เรามองว่าพฤติกรรมนั้นมันถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้ผิดแปลกอะไรต่อมากลุ่มที่2คือคนส่วนมากงานทดลองเจอว่าคนเราเลือกคำตอบที่ผิดหากคนส่วนมากเลือกคำตอบที่ผิดเหมือนกันการตัดสินใจโดยอิงจากคนหมู่มากนี่ก็เจอได้ทุกครั้งทุกเวลาที่เราเปิดเว็บรีวิวดูสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าดูร้านอาหารนะคะหากพฤติกรรมที่เราอยากจะเปลี่ยนนั้นส่วนทางกับคนส่วนมากอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าพฤติกรรมที่คนส่วนมากทำเราก็จะอยากทำมากขึ้นด้วยเช่นกันต่อมากลุ่มที่3ค่ะคือคนที่อยากจะประสบความสำเร็จเมื่อเราได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มอยากหาทางโดดเด่นด้วยตัวเองนะคะเราก็เลยพยายามดูว่าคนที่สำเร็จเขาทำอะไรบ้างเราก็จะเรียนแบบตามเลยแล้วก็หวังว่าเราจะประสบความสำเร็จได้แล้วก็ได้รับคำชื่นชมแบบคนเหล่านั้นบ้างค่ะแล้วการจะทำให้พฤติกรรมนั้นมีความน่าดึงดูดนะคะกลยุทธ์ก็คือการพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่เราอยากจะเป็นค่ะเพราะว่าเมื่อเราเห็นคนอื่นทำแบบนี้ได้เราก็จะมีความกระหายอยากที่จะทำตามเช่นกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความเข้ากับสังคมนั้นๆได้ต่อมาข้อที่10วิธีแก้นิสัยแย่ๆนะคะนิสัยของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่ตอบสนองความต้องการลึกๆข้างในอย่างเช่นต้องการความรักความผูกพันต้องการได้รับการยอมรับต้องการลดความไม่แน่นอนต้องการเอาชีวิตรอดนะคะคือสมองของเราไม่ได้เกิดมาพร้อมความต้องการอยากดูทีวีอยากจะกินเหล้าอยากจะนู่นนี่นั่นตั้งแต่แรกเกิดสิ่งเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วมันตอบโจทย์ภายในอย่างเช่นเราอยากดูทีวีแล้วก็กินเหล้าเพื่อผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดประมาณนี้ค่ะซึ่งเมื่อโฟกัสที่ความต้องการที่แท้จริงนะเราจะตระหนักได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหลากหลายวิธีที่จะผ่อนคลายที่จะคลายเครียดได้นี่หว่าไม่จำเป็นที่ต้องกินเหล้าก็ได้นี่พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งอาจจะสร้างความรู้สึกที่ต่างกันสำหรับแต่ละคนนะคะบางคนได้กลิ่นบุหรี่แล้วรู้สึกตื่นตัวบางคนก็อยากสูบบางคนได้กลิ่นแล้วรู้สึกยี่ขยะแขยงหลักสำคัญของการเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือเราจะต้องพยายามเชื่อมพฤติกรรมนั้นๆกับความรู้สึกดีๆเพราะยิ่งพฤติกรรมนั้นๆนะคะ
มีแนวโน้มที่จะทำให้เราแฮปปี้เราก็ยิ่งรู้สึกว่าอยากจะทำมากยิ่งขึ้นแต่กลับกันถ้าอยากจะเลิกพฤติกรรมไหนให้เชื่อมมันกับสิ่งแย่ๆให้เชื่อมมันกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่ๆนะคะอย่างในกรณีของพฤติกรรมที่เราอยากทำแต่ยังทำใจยอมรับมันไม่ได้สักทีก็มีวิธีหลอกสมองอยู่ก็คือแทนที่จะคิดว่าฉันต้องทำสิ่งนั้นให้เปลี่ยนมุมมองว่าฉันได้ทำสิ่งนั้นเหมือนกับว่าได้รับโอกาสนะคะแทนที่จะมองว่าเป็นภาระก็ให้ไปโฟกัสที่ข้อดีของพฤติกรรมนั้นแทนอย่างเช่นแทนที่จะอดโอยกับการออกกำลังกายก็ให้มองว่ามันคือโอกาสในการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเป็นต้นแล้วอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คืออาจจะเป็นการเชื่อมโยงพฤติกรรมนั้นๆกับสิ่งที่เราชอบก็ได้สิ่งนี้คือการกระตุ้นค่ะการ motivation เมื่อเรามีตัวกระตุ้นนะคะเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็อยากจะทำอะไรก็ตามที่ตอนแรกเราไม่อยากทำอย่างเช่นเชื่อมโยงเพลงมันๆเข้ากับการออกกำลังกายเมื่อเราได้ยินเพลงเนี้ยเราก็อยากจะออกกำลังกายหรือว่าเมื่อเราฟังเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะทำงานก็เปิดเพลงนั้นแล้วก็โฟกัสไปที่งานต่อมาข้อที่11ก็คือเดินช้าๆแต่อย่าเดินถอยหลังค่ะการจะทำให้เกิดนิสัยที่ติดตัวได้นั่นนะคะหัวใจสำคัญก็คือจะต้องทำบ่อยๆยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีหลายคนเอาแต่ติดกับดักที่จะวางแผนเพื่อการเตรียมการให้ทุกอย่างเนี่ยมัน perfect 100% อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ลงมือทำจริงจังสักทีจริงอยู่นะคะที่บางอย่างเนี่ยบางนิสัยบางพฤติกรรมมันอาจจะต้องการการวางแผนล่วงหน้าก็ได้อย่างเช่นคนจะลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะไปคุยกับนักโภชนาการอาจจะไปร่างแผนการกินอาจจะ subscribe youtuber สายออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายและไม่ยอมควบคุมอาหารสักทียังไงก็ไม่สำเร็จแน่นอนยิ่งทำพฤติกรรมนั้นทีๆเท่าไหร่นะคะสมองของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งพัฒนาเพื่อที่จะรองรับพฤติกรรมเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นแล้วจนในที่สุดค่ะเราก็จะสามารถทำสิ่งนั้นๆได้โดยที่แทบจะไม่ต้องใส่ใจอะไรเลยนะคะต่อมาข้อที่12คือกฎแห่งความพยายามให้น้อยที่สุดเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่จะเลือกเส้นทางที่ทำได้ง่ายกว่าสบายกว่าไม่ต้องใช้แรงเยอะค่ะดังนั้นถ้าเราอยากที่จะสร้างพฤติกรรมแบบไหนก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ถ้าว่าเราสามารถทำพฤติกรรมนั้นได้ง่ายสังเกตได้เลยว่าพวกพฤติกรรมที่เราเสพติดอย่างเช่นการถ่ายมือถือการเช็คอีเมลการดูทีวีอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายมากๆเอาแล้วทำไมบางคนเขาถึงทำเรื่องยากๆได้ล่ะอย่างเช่นการปีนภูเขาการเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายนะหรือว่าการสร้างธุรกิจไหนว่าส่วนใหญ่มนุษย์ขี้เกียจจริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราอะทำเรื่องยากๆได้นะคะแต่ปัญหาก็คือบางวันเราก็มีแรงทำเรื่องยากแต่บางวันเราก็เหนื่อยเหลือเกินดังนั้นจะดีกว่าไหมล่ะคะถ้าเราทำพฤติกรรมนั้นๆแล้วก็สามารถทำมันได้แบบง่ายๆตั้งแต่ต้นเลยก็จะได้มั่นใจว่าสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วหนึ่งในวิธีที่เราจะสามารถสร้างพฤติกรรมให้เรานั้นทำได้ง่ายขึ้นก็คือการกำจัดอุปสรรคต่างๆออกไปค่ะก็ให้เราเนี่ยไม่ต้องติดขัดที่เวลาเราทำจริงๆเนาะอย่างเช่นการออกกำลังกายถ้าว่าเราอยากจะออกกำลังกายเราก็เลือกยิมค่ะเลือกยิมเลือกฟิตเนสที่อยู่ระหว่างทางไปออฟฟิศก็ได้มันอาจจะดึงดูดให้เราอยากที่จะเข้าไปใช้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอีกหนึ่งวิธีก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมล่วงหน้าการสร้างสภาพแวดล้อมล่วงหน้าให้กับทุกๆอย่างในที่ที่เราสามารถหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำพฤติกรรมนั้นๆก็อย่างเช่นถ้าอยากออกกำลังกายในตอนเช้าก็คือก่อนหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมชุดออกกำลังกายเอาไว้แล้วแล้วก็อาจจะเตรียมกระเป๋าให้เรียบร้อยเลยในตอนเช้าก็จะได้เปลี่ยนชุดแล้วก็หิ้วกระเป๋าไปเลยแบบง่ายๆในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราอยากจะเลิกพฤติกรรมไหนเราก็ต้องทำให้พฤติกรรมนั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะลดการติดมือถือนะคะไม่อยากจะติดมือถือเราก็อาจจะเอามือถือไปวางไว้อีกห้องหนึ่งก็ได้ซึ่งก็สามารถเป็นอุปสรรคมากพอ
ที่ทำให้การเปิดมือถือนั้นไม่ราบรื่นเหมือนตอนที่มือถืออยู่ใกล้ตัวเราต่อมาข้อที่13ค่ะคือการเลิกผัดวันประกันพรุ่งด้วยกลยุทธ์2นาทีเคยไหมคะที่เรารู้สึกว่าขี้เกียจไปออกกำลังกายอ่ะทั้งที่ใช้เวลาตั้ง30นาทีเนี่ยจะเดินทางไปยิมกว่าจะเดินทางไปยิมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนชุดเนี่ยจะต้องเดินหนีจากโซฟาที่แบบโอ้รู้สึกอยากจะนั่งเหลือเกินแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ออกกำลังกายสักทีและเคยไหมคะที่วันไหนเราสามารถฝืนตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายได้แล้วก็ค้นพบว่าเอ๊ะฉันก็ทำได้นี่หว่าก็ไม่ได้รู้สึกแย่อย่างที่คิดเลยในชีวิตของคนเรานะนะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าวินาทีเปลี่ยนชีวิตฟังดูยิ่งใหญ่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือช่วงเวลานึงค่ะที่เราตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างซึ่งมันมีส่วนมันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราหลังจากนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นการที่เราเดินเข้าร้านสเต็กการที่เราเลือกที่จะเดินเข้าร้านสเต็กก็ถือว่าเป็นวินาทีเปลี่ยนชีวิตเนาะเพราะว่าเราเลือกเดินเข้าร้านสเต็กอะเราไม่ได้เลือกเดินเข้าร้านซูชิเห็นไหมคะคือเราสามารถทำวินาทีเปลี่ยนชีวิตเหล่านี้ให้เป็นนิสัยติดตัวได้อย่างเช่นแทนที่เราต้องการออกกำลังกายใช่ไหมเราตั้งใจที่จะออกกำลังกายก็ให้ตั้งเป็นว่าเราจะเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายแทนเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยพฤติกรรมต่อจากนั้นของเรามันก็จะโน้มเอียงไปทางออกกำลังกายโดยปริยายแล้วหนึ่งกฎที่เราสามารถประยุกต์ได้ก็คือกลยุทธ์สองนาทีนะรายละเอียดก็คือว่านิสัยที่เราจะเริ่มฝึกนั้นเนี่ยควรที่จะทำให้เสร็จได้ภายใน2นาทีเพื่อที่จะทำให้เกิดความง่ายดายของการเริ่มต้นค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นโยคะ30นาทีใช่ไหมก็ให้ตั้งว่าฉันเนี่ยจะเอาเสื่อโยคะออกมาหรือว่าถ้าอยากวิ่งประมาณกี่กิโลอะสักกิโลนึง2กิโล10กิโลก็ให้ตั้งไปเลยว่าฉันจะผูกแค่เชือกรองเท้าฉันจะผูกแค่เชือกรองเท้าเท่านั้นเลยเมื่อเราทำสามารถทำ2นาทีแห่งการเริ่มต้นได้อย่างแบบไหลลื่นไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราก็สามารถใช้วิธีการนี้แล้วก็ค่อยๆสร้างพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายของเรามากยิ่งขึ้นก็แบ่งเป็นเฟสๆไปนะคะต่อมาข้อที่14ค่ะคือวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดีๆได้และก็ทำให้เราไม่สามารถทำพฤติกรรมแย่ๆได้เช่นกันหนึ่งกลยุทธ์ในการสร้างสภาพแวดล้อมนะคะที่ทำให้เราไม่สามารถทำพฤติกรรมแย่ๆได้นั้นก็คือการลงมือทำอะไรสักอย่างตอนนี้เลยการลงมือทำอะไรสักอย่างตอนนี้เลยเนี่ยมันส่งผลให้กับสิ่งที่เราจะทำในอนาคตด้วยนะคะมันเป็นวิธีในการบังคับตัวเองแบบไกลๆเลยว่าให้ทำพฤติกรรมที่เราอยากทำแล้วก็ปิดกั้นโอกาสในการทำพฤติกรรมที่เราอยากจะละเลิกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะอ่านหนังสือแบบโฟกัสนะคะเราก็อาจจะเอาโทรศัพท์มือถือไปวางไว้อีกห้องนึงหรือว่าฝากคนอื่นไว้ก็ได้นะคะก็จะทำให้เราจดจ่ออยู่กับหนังสือได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองหรืออีกตัวอย่างนึงค่ะเราอยากจะทำอาหารที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเราก็อาจจะซื้อแต่อาหารที่เฮลตี้มาไว้ที่บ้านก็ได้นะคะก็ทำให้เวลาที่เราอยู่บ้านนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีตัวเลือกอื่นๆนอกจากการกินอาหารเฮลตี้และเราสามารถยกระดับการบังคับตัวเองให้แบบขั้นแอดวานซ์มากกว่านี้ด้วยนะคะด้วยการออโตเมตหรือว่าทำให้มันเป็นอัตโนมัติซะเลยก็เป็นอะไรที่เราไม่ต้องนึกถึงมันอีกนะอย่างเช่นเราอยากจะเข้านอนให้เร็วขึ้นใช่ไหมเราก็อาจจะเซตระบบดับไฟอัตโนมัติเอาไว้ตอน4ทุ่มก็ได้เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยถ้าไฟดับแล้วเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องไปนอนค่ะหรือว่าหลายคนอยากจะลงทุนนะคะแต่กะทามมิ่งไม่ถูกก็ตั้ง DCA อัตโนมัติเอาไว้ก็ได้ณวันใดวันหนึ่งของเดือนเท่านี้แหละค่ะเงินของเราก็จะถูกตัดไปลงทุนโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจำต่อมาข้อที่15นะคะจุดสำคัญของการเปลี่ยนพฤติกรรมสมองของมนุษย์นั้นเนี่ยมักจะคุ้นเคยกับความพึงพอใจที่มาทันทีเพราะว่าบรรพบุรุษของเราต้องเอาตัวรอดแบบวันต่อวันไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมาคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าจะทำอะไรวิวัฒนาการของสมองมนุษย์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่มากนักค่ะดังนั้นการคิดถึงความพึงพอใจที่จะตามมาทีหลังจึงเป็นอะไรที่สมองเราไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่คนเราค่ะมักจะให้น้ำหนักกับความสุขปัจจุบันมากกว่าความสุขในอนาคต
และขณะเดียวกันก็ให้น้ำหนักกับความเสี่ยงในปัจจุบันมากกว่าในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เลยนะคะที่แผนระยะยาวของหลายๆคนจะพังเพียงเพราะว่าไม่สามารถเอาชนะกิเลสในระยะสั้นของตัวเองได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะพฤติกรรมดีๆทั้งหลายนั้นเนี่ยมักจะไม่น่าอภิรมย์ในระยะสั้นเท่าไหร่เราอาจจะต้องขุดตัวเองจากโซฟาเพื่อที่จะมาออกกำลังกายบ้างล่ะเราอาจจะต้องกลั้นใจเพื่อที่จะเก็บเงินแม้จะถูกป้ายยาไม่เว้นแต่ละวันบ้างล่ะแต่ในระยะยาวนั้นนะคะถ้าเราทำสำเร็จถ้าเราสามารถทำได้สำเร็จเราก็จะมีความสุขเราก็จะมีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีเงินพอใช้แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะพฤติกรรมแย่ๆเหล่านี้ค่ะพฤติกรรมแย่ๆเหล่านี้นี่แหละที่มันเป็นอะไรที่แบบเสพติดกันมากๆในระยะสั้นอย่างเช่นการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์การเสพโซเชียลมีเดียการนั่งเปื่อยการนั่งเรื่อยเปื่อยดูทีวีนั่นค่ะก็เป็นเพราะว่าในระยะสั้นน่ะมันให้ความสุขใช่ไหมและเราก็แทบจะไม่นึกถึงผลร้ายอะไรมันเลยที่มันจะตามมาในระยะยาวเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลแล้วเคล็ดลับของการเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็คือเราจะทำสิ่งใดก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นให้รางวัลทันทีและเราก็หลีกเลี่ยงการกระทำอะไรก็ตามที่ได้รับโทษในทันทีด้วยดังนั้นค่ะเราจึงที่จะต้องหาทางนำผลลัพธ์ทันทีเหล่านี้ประกอบเข้าไปในพฤติกรรมของเราให้ได้ด้วยนะคะพฤติกรรมนี้คือการผูกพฤติกรรมเข้ากับความพึงพอใจในระยะสั้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้เรานั้นทำพฤติกรรมนั้นๆอย่างเช่นการซื้อน้ำยาบ้วนปากรสที่เรารู้สึกชอบเพื่อที่จะกระตุ้นให้ตัวเองบ้วนปากเป็นประจำหรือว่าการเลือกน้ำสลัดที่เราชอบเพื่อที่จะกินคู่กับผักสลัดเพราะว่าเมื่อเรารู้สึกดีกับพฤติกรรมนั้นๆนะคะเราก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาทำมันอีกทำบ่อยจนในที่สุดเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ตัวกระตุ้นแล้วก็ได้เพราะว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วและจุดสำคัญก็คืออย่าใช้ตัวกระตุ้นที่ดันไปหักล้างกับสิ่งที่เราทำนะคะอย่างเช่นบอกว่าจะกินไอติมหลังออกกำลังกายมันขัดกับเป้าหมายของการรักษาสุขภาพแทนที่จะใช้ไอติมเป็นตัวล่ออาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะที่เข้ากับเป้าหมายอย่างเช่นการนอนแช่น้ำอุ่นให้ร่างกายสบายมากยิ่งขึ้นหรือว่าการไปนวดก็ได้นะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่อยากทำพฤติกรรมอะไรก็สามารถใช้การผูกพฤติกรรมได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นอยากกินข้าวนอกบ้านให้น้อยลงใช่ไหมแทนที่จะหักดิบไปเลยก็อาจจะตั้งกฎว่าถ้าหากว่าวันไหนตัดสินใจทานข้าวอยู่บ้านก็จะหย่อนเงินจำนวนหนึ่งลงในบัญชีเพื่อที่จะนำไปเที่ยวค่ะทำแบบนี้แทนเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะแฮปปี้กับการงดออกจากบ้านมากยิ่งขึ้นเพราะนั่นหมายความว่าเราก็ได้เก็บเงินเอาไว้สำหรับการไปเที่ยวแทนนั่นเองต่อมาข้อ16คือวิธีในการรักษาพฤติกรรมดีๆให้เกิดขึ้นทุกวันนะคะหนึ่งในวิธีในการรักษาพฤติกรรมที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นเรื่อยๆก็คือการวัดความคืบหน้าของพฤติกรรมนั้นนั่นเองมันอาจจะเป็นการกากบาทบนปฏิทินก็ได้ในวันที่เราไปออกกำลังกายหรืออาจจะเป็นการเขียนไดอารี่บันทึกสิ่งที่เรากินอะไรก็ตามแต่มันคือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยเราทำมันเนี่ยเราคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วประมาณนี้นะคะข้อดีของการวัดความคืบหน้าเนี่ยก็คือข้อที่1มันเห็นชัดค่ะเห็นกับตาเลยว่าเราทำว่าฉันเนี่ยไม่ได้เบี้ยวนะฉันทำนะข้อที่2คือมันดึงดูดแบบเห็นกระบวนการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นกระบวนการที่เราทำมาแต่ละจุดมาแต่ละจุดเนี่ยมันทำให้เราอยากทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะและข้อที่3ก็คือมันชวนให้รู้สึกพึงพอใจไอ้ตรงที่แบบเราได้เห็นความคืบหน้าของเราเนี่ยเหมือนกับเราก็ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นนะและจุดสำคัญก็คือการ track พฤติกรรมเนี่ยมันควรที่จะเกิดขึ้นแบบทันทีเลยนะคะแล้วยิ่ง automate ได้ยิ่งดีเพราะถ้าไม่ทำทันทีเราอาจจะลืมหรือว่าเราอาจจะขี้เกียจก็ได้แล้วถ้าวันไหนเราเกิดหลุดล่ะแบบอยู่ดีๆวันนี้เพื่อนชวนไปกินพิซซ่าชวนไปกินหมูกระทะเงี้ยทั้งที่เราไดเอทอยู่หรือว่าวันนี้ยุ่งมากเลยไม่ได้นั่งสมาธิเลยก็บอกว่าขอบอกเลยว่าไม่เป็นไรเพราะยังไงเราไม่มีทางเพอร์เฟกต์หรอกค่ะเราไม่มีทางเพอร์เฟกต์อยู่แล้วการหลุดบ้างก็ไม่ได้เป็นอะไรการหลุดบ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะตราบใดที่เราสามารถกลับมาโฟกัสตัวเองได้แบบรวดเร็ว
ไม่ใช่ว่าหลุดแล้วก็หลุดไปเลยหรือว่าหลุดแล้วก็ท้อค่ะประมาณว่าโอ้ช่างแม่งอ่ะไม่ทำแล้วอะไรประมาณนี้ไม่เอานะคะไม่ได้แล้วอีกหลุมพรางนึงของการ track พฤติกรรมก็คือเราไม่ควรที่จะยึดตัวเลขมากเกินไปคือเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ต้องเป็นตัวเลขทั้งนั้นเนาะซึ่งตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะการยึดตัวเลขน้ำหนักของเราเป็นเป้าหมายสำหรับการรักษาสุขภาพก็อาจจะทำให้เราทำทุกอย่างเพื่อให้น้ำหนักลงแทนที่จะไปโฟกัสที่การรักษาสุขภาพให้เฮลตี้แล้วแทนที่เราจะทำแบบนั้นเนี่ยเราให้ตัวเลขเป็นเพียงตัววัดประกอบแล้วเราอาจจะแทร็กอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นจำนวนครั้งที่ออกกำลังกายจำนวนครั้งที่กินอาหารสุขภาพว่าก็คือง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าให้โฟกัสที่กระบวนการแทนอย่าไปทุ่มเทมากกับเป้าหมายต่อมาข้อที่17ค่ะคือการหาคนช่วยจับตามองดูหนึ่งวิธีในการทำให้เราเลิกนิสัยแย่ๆก็คือเราจะต้องทำให้พฤติกรรมนั้นๆเนี่ยมันดูไม่น่าอภิรมย์ทำแล้วเรารู้สึกมันผิดอ่ะทำแล้วรู้สึกผิดหรือว่าเกิดความเจ็บปวดหรือว่าสูญเสียบางอย่างยิ่งความเจ็บปวดนั้นเร็วเท่าไหร่ก็มีแนวโน้มที่เราจะไม่อยากทำพฤติกรรมนั้นๆนะคะซึ่งวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการสร้างการร่างสัญญาว่าเขาเรียกว่าอะไรเราจะหมายมั่นสัญญาว่าจะทำอะไรบ้างแล้วเราแล้วถ้าเราไม่ทำเราจะเจอบทลงโทษอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถดึงสักสองคนนะหาสักสองคนมาร่วมเป็นสักขีพยานได้เซ็นเอกสารเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยอย่างเช่นเราอาจจะเขียนว่าถ้าหากว่าเราโดดไปฟิตเนสครั้งหนึ่งไม่ไปฟิตเนสครั้งหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องให้เงินเพื่อน200เป็นต้นประมาณนี้นะคะทีนี้แหละเราจะไม่กล้าโดดเลยเพราะมีเพื่อนคอยเพ่งเล็งมองเราอยู่ลึกๆแล้วเนี่ยวิธีนี้ได้ผลนะคะเพราะว่าเรามักจะแคร์สายตาคนอื่นด้วยคือเราอยากดูดีในสายตาคนอื่นด้วยแหละเราก็ไม่อยากจะทำให้คนอื่นผิดหวังกับเราการมีคนช่วยจับตามองดูพฤติกรรมของเราเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นชั้นดีเลยค่ะต่อมาข้อที่18นะคะใครจะเด่นใครจะเฟลพันธุกรรมก็มีส่วนนะคะพันธุกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดไลฟ์สไตล์และก็ความชอบของแต่ละคนด้วยโครงร่างของคนบางคนอาจจะเหมาะกับการว่ายน้ำบางคนอาจจะเหมาะกับการยกน้ำหนักสารเคมีของบางคนอาจจะอยู่ในระดับที่ส่งผลกับอารมณ์หรือว่านิสัยบางประเภทเป็นหลักนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่ทำให้คนเราเนี่ยเกิดความแตกต่างกันแล้วทริคของการเลือกพฤติกรรมหรือว่าเส้นทางดาวรุ่งของเรานั้นนะคะมันอยู่ที่การค้นให้เจอค่ะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเรามีจุดแข็งยังไงจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงเพราะบางทีพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่าโอ้ช่างง่ายดายมากอาจจะยากสำหรับคนอื่นก็ได้ค่ะคนที่มีสกิลในการจดจ่อมีสมาธิก็ย่อมสามารถอ่านหนังสือได้นานกว่าคนที่ฟุ้งซ่านไม่ชอบอยู่เฉยๆนั่นเองคนที่เป็น introvert อาจจะสามารถนั่งสมาธิได้บ่อยกว่าคนที่เป็น extrovert นะคะแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรที่จะทำพฤติกรรมแบบไหนขั้นแรกเลยค่ะขั้นแรกเลยนะคะก็คือลองสังเกตพฤติกรรมไหนค่ะว่ามันง่ายสำหรับเราพฤติกรรมนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับธรรมชาติของเราเมื่อเป็นแบบนั้นค่ะเวลาที่เราได้ลงมือทำเนาะเวลาที่เราได้ลงมือทำเราก็จะฟินค่ะแล้วก็จะแบบไหลลื่นอยู่ในโฟลว์ทำไปเรื่อยๆได้และเราก็ทำมันแบบได้อย่างแฮปปี้มีความสุขเนาะแล้วอีกวิธีนึงก็คือการลองค่ะลองผิดลองถูกแต่ด้วยความที่เวลาชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นเนาะการจะลองทำทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นเราอาจจะใช้วิธีในการแบ่งเวลาช่วงแรกในการทดลองทำหรือว่าเหมือนระยะเวลาในการทดลองงานเลยค่ะลองดูว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันประสบความสำเร็จไหมถ้าผลออกมาดีถ้าผลลัพธ์มันออกมาดีนะคะเราก็ทำต่อไปแต่ถ้าผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีเราก็ทดลองหาอย่างอื่นทำต่อเซตคำถามอันนี้คือเซตคำถามนะคะที่จะช่วยตอบว่านี่คือสิ่งที่ดีต่อใจเราจริงๆหรือเปล่าข้อแรกอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วสนุกแต่คนอื่นรู้สึกว่าเป็นภาระมีงานไหนบ้างคะที่เรารับความกดดันได้มากกว่าคนอื่นตอบมาค่ะต่อมาอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำเพลินได้จนแบบลืมเวลาอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำเพลินได้จนลืมหูลืมตาลืมเวลาไปเลย
อะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วเราได้ผลลัพธ์ดีกว่าคนอื่นอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้แบบเป็นธรรมชาติเลยไม่ต้องฝืนทำมันเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วนะตอบมาค่ะและท้ายที่สุดนะคะสุดท้ายแล้วเรายังหาสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่นไม่ได้เราอาจจะสามารถเอาชนะคนอื่นได้ด้วยการทำตัวให้แตกต่างก็ได้ค่ะอย่างเช่นการจับผสมสกิลของตัวเองเข้าด้วยกันก็อาจจะกลายเป็นความสามารถที่พิเศษเฉพาะทางก็ได้ที่น้อยคนจะทำได้เราอาจจะไม่ได้วาดรูปเก่งที่สุดแต่เราอาจจะวาดรูปอธิบายทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุดก็ได้แล้วยิ่งสกิลของเราเจาะจงมากเท่าไหร่นะคะคู่แข่งก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นด้วยลองหาเกมของเราให้เจอนะคะดูว่าเกมไหนที่เราชอบสกิลของเราก็จะช่วยเราสามารถประสบความสำเร็จได้ยังไงมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาข้อที่19นะคะการสร้างแรงกระตุ้นในการทำพฤติกรรมต่างๆอย่างคนเราจะถูกกระตุ้นมากที่สุดเมื่อเราได้ทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปก็กำลังดีค่ะก็คือถ้าเกิดว่ายากไปเนี่ยเราทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จแพ้บ้างเราก็จะรู้สึกเฟลเนาะไม่ทำแม่งละอะไรเงี้ยทำยังไงก็ทำไม่ได้อยู่ดีไม่ทำละแต่ถ้าเกิดว่าง่ายเกินไปค่ะเราก็จะหมดความสนใจเราก็จะรู้สึกเบื่อเพราะว่าทำทุกครั้งก็ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการทุกครั้งแล้วอะไรที่มากไปน้อยไปล้วนไม่ส่งผลดีทั้งนั้นละค่ะการสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเลือกความท้าทายที่ถูกต้องนะคะเราจะอยู่ในระดับที่ถ้าพยายามเต็มที่ก็จะชนะแต่ถ้าหลุดนิดหน่อยเนี่ยก็อาจจะแพ้ก็ได้สิ่งนี้ล่ะค่ะจะช่วยให้เรายิ่งโฟกัสมากขึ้นว่าต้องทำอะไรต้องพัฒนาอะไรแล้วเมื่อถึงจุดที่กำลังดีนะเราเรียกช่วงนี้ว่า flow state ค่ะคือเป็นจุดที่เวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากทำอะไรแล้วแบบโอ้โหรู้สึกทำงานแล้วเอ๊ะทำไมเย็นแล้วหรอเนี่ยถึงเวลากินข้าวแล้วหรอเลิกงานแล้วหรออะไรเงี้ยคือเราเพลินกับการทำงานไงมันเหมือนเราอยู่ในจุดที่เราได้ทำแล้วแบบคล่องตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะก็คือความเบื่อค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่จะมาขัดความสำเร็จของเราไม่ใช่ความพ่ายแพ้หรอกนะคะแต่เป็นความเบื่อมากกว่าเบื่อที่จะต้องทำอะไรที่เป็นรูทีนซ้ำๆเดิมๆค่ะแล้วพอถึงจุดๆนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่แล้วตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดตัดระหว่างคนธรรมดากับคนที่ประสบความสำเร็จคนธรรมดาเนี่ยเมื่อเกิดอาการเบื่อเมื่อเกิดความรู้สึกที่ขี้เกียจหรือว่ามีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางไม่ให้ทำพฤติกรรมนั้นๆเขาก็จะไม่ทำเลยในขณะที่คนที่ประสบความสำเร็จนั้นนะคะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มักจะต้องทำตามรูทีนของตัวเองดังนั้นถ้าเราอยากจะสั่งสมประสบการณ์เพื่อที่จะคว้าเป้าหมายของตัวเองนะคะการไม่โดดพฤติกรรมต่างๆนั้นสำคัญมากเพราะในระยะยาวมันจะสั่งสมไปเรื่อยๆและก็จะช่วยให้เราถึงจุดที่เราต้องการได้ต่อมาข้อที่20นะคะผลข้างเคียงของการสร้างพฤติกรรมแม้ว่าการสร้างพฤติกรรมหรือว่านิสัยติดตัวจะเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เราสามารถทำอะไรได้เร็วขึ้นลื่นขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะมันก็มีผลข้างเคียงที่ต้องระวังเหมือนกันการที่เราทำอะไรซ้ำๆเดิมๆจนเชี่ยวชาญแล้วก็เคยชินนะคะอาจจะทำให้เราคิดว่าแบบนี้ก็ดีแล้วนี่ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวเองก็ได้นะคะคือเราอาจจะคิดว่าเราทำทุกวันเนาะมันสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่ทำมันซ้ำๆวนไปวนมาไม่ได้มีอะไรดีขึ้นการที่จะพัฒนาได้คือเมื่อเราสร้างนิสัยที่มันเป็นพื้นฐานจนแกร่งแล้วเนี่ยเราควรที่จะไปปรับจุดเล็กๆน้อยๆให้มันดีขึ้นนะคะหรือว่าหาจุดอื่นๆพัฒนาต่อการที่จะพัฒนาได้นั้นนะคะเมื่อเราสร้างนิสัยที่เป็นพื้นฐานจนแข็งแกร่งแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะปรับจุดเล็กจุดน้อยให้มันดีขึ้นนะคะหรือว่าหาจุดอื่นมาพัฒนาต่อค่ะก็ต้องมีการท้าทายตัวเองด้วยนิสัยใหม่ๆด้วยนะคะอย่ามีแค่นิสัยเดิมๆไม่งั้นเราจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เราก็จะหยุดอยู่แค่ที่เดิมถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนาไปข้างหน้าลองหานิสัยใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดแค่นิสัยแค่เพียงอย่างเดียวการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมารีวิวตัวเองเรื่อยๆนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีบ้างทำอะไรได้ไม่ดีบ้างและเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวเองค่ะเพื่อที่ไม่ให้เราหลงทางนั่นเอง
แล้วต่อมาคือความน่ากลัวของการยึดติดนะความน่ากลัวของการยึดติดตัวตนเนี่ยซึ่งในช่วงแรกๆในหนังสือก็ได้บอกว่าการสร้างนิสัยที่ดีคือการสร้างตัวตนหรือ identity นะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือการสร้างตัวตนที่ชัดแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะยึดมันเป็นส่วนหลักของชีวิตเพราะถ้าหากว่าเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมาถ้าเกิดมันมากระทบกับตัวตนของเราเราจะรู้สึกแบบรู้สึกท้อแท้ได้เลยนะครับเอ้ยสรุปฉันเป็นอะไรกันแน่ฉันเป็นใครกันแน่ตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรายึดติดว่าตัวเองเป็นทหารจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเราหลุดพ้นจากตำแหน่งทหารไปแล้วเราก็คงงงๆใช่ไหมรู้สึกหลงทางแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังพังก็ได้ทางที่ดีก็คือเราควรที่จะกระจายความเสี่ยงด้านตัวตนของเราทำให้มันกว้างและก็ยืดหยุ่นขึ้นอย่าไปเจาะจงนะคะว่าเราต้องเป็นอะไรแต่อาจจะอธิบายในเชิงคุณสมบัติแทนก็ได้นะอย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าตัวเองเป็นทหารอาจจะเปลี่ยนเป็นเราเป็นคนที่มีวินัยมีระเบียบมีความแข็งแกร่งประมาณนี้ค่ะพอเรานินยามตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นยืดหยุ่นกับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะสรุปนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นเนี่ยถ้ามาแค่ครั้งเดียวอันเดียวหรือว่ารอบเดียวอาจจะดูไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแทบจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่เมื่อสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเนี่ยบวกทบกันไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อนั้นแหละค่ะที่เราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างการเริ่มเก็บเงินเดือนละ 1,000 บาทอาจจะไม่ได้มากอะไรในเดือน2เดือนแรกนะคะแต่มันส่งผลมากถ้าหากว่าเราเก็บต่อเนื่องยาวไปหลาย10ปีการอ่านหนังสือวันละบทดูเหมือนไม่ได้ส่งผลอะไรมากเท่าไหร่แต่เมื่ออ่านไป1เดือนเราอาจจะอ่านจบ1เล่มเลยก็ได้ดังนั้นค่ะสิ่งสำคัญก็คืออย่าหยุดนะคะให้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้เห็นผลลัพธ์จากการทำสิ่งนี้เอง Atomic Habit เป็นหนังสือที่เหมาะมากนะคะสำหรับใครที่คิดที่อยากจะเปลี่ยนนิสัยหรือว่าเริ่มพฤติกรรมอะไรก็ตามเพื่อที่จะปรับชีวิตให้ดีขึ้น